สวัสดีค่ะวันนี้ปาจะพามาทำเป็ดอบนะคะหรือว่าเป็ดย่างในตู้อบนะคะโอเคมีส่วนผสมก็มี3เกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วก็ขิงนะคะตัวนี้เป็นขิงนะคะเนาะตัวนี้จะหมักไว้ก่อนนะคะโอเคมาชมกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกปลาก็จะทำส่วนผสมก่อนเนาะก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ขิงตำหรือว่าบดนะคะปาจะใส่น้ำตาลเข้าไปนิดหนึ่งนะคะใส่ไปเลยจากนั้นก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะโอเคคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะโอเคส่วนผสมได้แล้วเนาะมาเราจะมาหมักเป็ดกันเลยนะคะเป็ดตัวใหญ่มากปลาก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะโอเคปลาจะยัดเครื่องที่ว่าเราผสมเนาะเข้าไปในตัวเป็ดนะคะทำให้ข้างในเขาอร่อยเนาะพยายามยัดเข้าไปให้แบบว่ามันเลิกอะเครื่องปรุงของเราจะได้เนื้อเป็ดจะได้มีรสชาตินะคะปลาลืมใส่ถุงมือโอเคทำปลาให้เสร็จเลยนะคะรสชาติจะดีถ้าเราหมักได้เต็มที่ล้วงๆ ลงไปให้มันเข้าเนื้อโอเคเราก็ได้แล้วนะคะทาข้างบนไปเลยเสียดายของโอเคค่ะเราก็ได้หมักเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปิดตัวรูของเขานะคะขอล้างมือแป๊บโอเคปลาต้องหันอีกด้านหนึ่งเนาะปลาจะใช้เหล็กอย่างนี้นะคะถ้าใครมีไม้ลูกชิ้นก็ใช้ได้นะคะแต่ปลาไม่มีปลามีที่เป็นเหล็กโอเคเราก็จะพยายามปิดเนาะเพราะว่าเวลาเราอบเนี่ยน้ำซอสเราคงจะไม่ออกนะคะเหมือนเราเย็บผ้าเลยนะคะเดี๋ยวปลาขอทำไปก่อนเนาะ
เพราะว่าใช้เหล็กตัวนี้มันใช้ง่ายกว่าไม้ลูกชิ้นไงคะมันแหลมกว่าเป็ดที่นี่หนังทอดแบบนุ่มมากเลยนะคะของอร่อยก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะโอ้เนื้อเป็ดที่หนังเป็ดที่นี่เขานุ่มนุ่มมากจะทำนิดเดียวเขาก็จะขาดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมพยายามโอ้คิดโอเคได้แล้วค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วเป็ดที่เมืองนอกเนาะเขาจะไม่กินคอกันใช่ไหมคะเนี่ยเขาจะไอ้นั่นไงเขาตัดคอออกไปแล้วทำให้เราลำบากอีกรอบเนี่ยปาจะเอาเชือกอย่างนี้รัดไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ซอสน้ำหมักของเราไหลออกมาเนาะจากนั้นเราก็หมักเขาไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะคะอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยปากก็จะเปิดไฟเปล่าลงไปนะคะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเทลงไปเลยค่ะมันจะทำให้หนังเป็ดเรากรอบนะคะแล้วก็อานิสเหล้าอานิสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราอานิสเขาก็ทำมาจากอานิสเนาะแล้วก็ผงซินนามอนนะคะนี่จะเป็นน้ำตาลทรายแดงสีเข้มนะคะปาจะเอาสีจากน้ำตาลทรายแดงนะคะโอเคเสร็จแล้วจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงไปช้อนนึงนะคะไม่พาสีเขาจะเข้มเนาะน้ำตาลสีตัวนี้ทะลุมากแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนี่จะทำให้เป็ดของเราหอมมากขึ้นนะคะโอเคจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเห็นไหมคะหอมแล้วสีได้
เพราะปลาจะไม่ใช้สีผสมอาหารนะคะปลาจะปรุงแบบธรรมชาติธรรมชาติไปเลยสีของธรรมชาติดีที่สุดเนาะถึงมันจะสีออกมาไม่สีส้มสวยแต่ก็อร่อยนะคะโอเคเราคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเนาะชิมดูรสชาติได้เลยนะคะจากนั้นก็รอให้เขาเดือดเลยค่ะเติมเกลือลงไปนิดนึงเนาะเพราะว่าผิวของเป็ดจะได้มีรสชาติขึ้นมาโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะคะรอน้ำเดือดก่อนเนาะโอเคน้ำซอสเราก็เดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาราดตัวเป็ดนะคะพอจับเองมันก็เลยแบบโอเคจะเอาน้ำซอสตัวนี้มาราดนะคะระวังกันด้วยนะร้อนนะคะต้องร้อนๆ นะคะไม่งั้นสีเขาไม่ออกไงคะเห็นไหมเนาะจะลาดไปอย่างนี้นะคะเห็นป่ะปลาก็จะลาดอย่างนี้ไปนะคะไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลาดไปยกเทไปอย่างนี้เลยเพราะว่ายังไงปลาก็จะหมักเขาไว้อยู่หมักเขาไว้ในซอสตัวนี้นะคะเห็นไหมสีเขาก็จะเข้มขึ้นเนาะเวลาเราอบเสร็จแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบน่าทานสุดๆก็จะหมักเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะเพราะปลาอยากจะได้สีเขาปลาจะเอาหน้าอกนี่แหละลงก่อนอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันต้องให้มันร้อนกว่านี้แต่กระทะมันเล็กไปค่ะแช่เขาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะดูดสีน้ำตาลเข้าไปเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีก15นาทีเดี๋ยวมาเจอกันนะคะมาดูว่าสีของเราจะได้หรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะทำกินง่ายๆที่บ้านกันเนาะโอเคผ่านไป20นาทีแล้วนะคะมาดูซิว่าเป็ดของเรามีสีหรือเปล่าโอเคสีก็ไม่เข้มมากอุ๊ยยาแม่เจ้าเลอะเลยเลอะเลยโอเคนะคะสีของน้ำปลาก็ได้แค่นี้เนาะจากนั้นปลาก็จะเอาก็จะเอาออกมาพักไว้ข้างนอกนะคะ
พราะว่าเวลาอบเดี๋ยวมันจะแฉะเนาะโอเคจะมาเปิดเตาอบไว้เลยนะคะ220องศาเนาะไฟบนล่างนะคะแล้วก็ชั่วโมงครึ่งนะคะเนาะเปิดเข้าอบเลยนะคะเย้เดี๋ยวต้องเอาตัวนี้วางไว้ก่อนเนาะเห็นไหมคะเพราะว่าเขาจะมีความมันใช่ไหมคะเราต้องหาอะไรที่ลองเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีก1ชั่วโมงอีกเขาเรียกอะไรนะ1ชั่วโมงอีก30นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเอ๊ะนี่ไงคะน่าทานไหมเอ่ยเราจะทานกับซอสที่ว่าเราหมักเป็ดนะคะหรือว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้ม3รสนะคะซีฟู้ดเนาะก็อร่อยเหมือนกันนะคะน่าทานไหมเอ่ยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามน้องปลาเสมอนะคะรักและคิดถึงเสมอนะรักนะจุ๊บๆขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย